คุณผู้ชมครับที่อุดรธานีช่วงนี้อากาศมันร้อนเห็นบอกว่าพุ่งสูงถึง42องศาเพราะถ้าวัยอายุ60ปีรู้สึกว่าน่าจะร้อนอ่ะตอนแรกแกนั่งอยู่รอบๆ บ้านนี่แหละแต่สุดท้ายอ่ะลงไปเล่นบึงหลังบ้านเมียตามหาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำครับสุดท้ายไปเจอเป็นศพจมอยู่ในบ่อน้ำหลังบ้านคุณลุงประวัติกองคำอายุ60ปีนะครับหรือว่าพ่อวัดตอนเช้าเห็นยังนั่งดูรถแท็กเตอร์อยู่หน้าบ้านอยู่เลยอากาศค่อนข้างร้อนคุณผู้ชมดูแดดแรงมากพ่อวัดเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านนะครับตอนเช้าหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงบันทึกภาพได้ภายในหลังบ้านพ่อวัดเนี่ยมีการมายืนดูขวดน้ำอะไรสักอย่างนึงครับก่อนจะเดินมุ่งหน้าไปบริเวณหลังบ้านแล้วเนี่ยหายไปเลยภรรยากับลูกก็ตามหากันตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายจนสุดท้าย2ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปงมหาคุณลุงประวัติกองคำอายุ60ปีครับพบว่าเป็นศพเสียชีวิตแล้วแต่กว่าจะพบเนี่ยนะฮะคือต้องจุดธูปบอกขอเจ้าที่เจ้าทางเปิดให้เจอศพก่อนเพราะคิดดูดิหาตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงกลางคืน2ทุ่มไม่เจอนี่ฮะต้องจุดธูปฮะครับผมจุดธูปปุ๊บไม่นานกู้ภัยตะโกนบอกว่าเจอศพแล้วแปลกตรงนี้เห็นตอนแรกภรรยาบอกว่ามีการค้นหากันเองแล้วนะกับญาติๆแต่ว่าไม่เจอแต่สุดท้ายมาเจอตอนกลางคืนเรียกกู้ภัยมาก็ไม่เจอฮะใช่ครับจนจุดธูปอ่ะถึงเจอมันแปลกตรงนี้แล้วลูกเขาบอกอีกด้วยว่าเหมือนมีลางสังหรณ์เหมือนมีอีการ้องบริเวณบ่อน้ำบ่อเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานและก็ตอนแรกไม่คิดอะไรไม่คิดว่าพ่อจะมาเสียชีวิตแบบนี้ฟังเสียงภรรยาผู้เสียชีวิตครับกลับมาไม่เห็นก็เลยมาหาแกตรงนี้แหละไม่เห็นแล้วมาเจออะไรก็เห็นรองเท้าเห็นยาสูบปกติถ้าปกติไปไหนแกก็ต้องเอาไปด้วยเอาไปด้วยยาสูบนะแหมวันนี้เห็นก็เลยเอกใจว่าแกจะลงไปน้ำแล้วจมไหมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เลยมองดูก็มองไม่เป็นอ่ะก็หาตามหรอหาจนหมดแล้วก็ไปหาพี่หาน้องมาดูให้ช่วยหน่อยก็คือไปตามญาติมาช่วยกันค้นก็ไม่เจอแล้วก็ไม่เจอจ้าญาติญาติพอทราบข่าวนะครับก็ไปดูสภาพศพของคุณลุงประวัติหรือว่าพ่อวัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ระงมกันทั้งหมู่บ้านเลยครับญาติญาติบอกว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าช่วงนี้คาดว่าอากาศน่าจะร้อนและอุณหภูมิในตัวเนี่ยสูงอยู่แล้วพอลงไปในบึงหลังบ้านประกอบกับความลึกประมาณ3เมตรด้วยครับอุณหภูมิมันคงจะต่างกันอะลงไปปุ๊บนะฮะเพราะว่าสภาพศพเนี่ยเหมือนมีอาการช็อกครับนะปรับระดับในร่างกายไม่ทันอุณหภูมิใช่อุณหภูมิมันต่างกันไงข้างนอกร้อนจัดนะฮะในน้ำเนี่ยก็จะเย็นกว่าแล้วก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นลมแดดฮิตสโตรกก่อนหน้านั้นนะพอเป็นฮิตสโตรกปุ๊บหัวใจจะเต้นเร็วพอลงไปเจอน้ำที่มันเย็นกว่าปุ๊บก็อาจจะเกิดอาการช็อกนี่นะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ